บ่าวสาวใจปั้มแจกทอง100แท่งเป็นของชำร่วยเปเบาแท่งละเกือบหมื่นบ่าวสาวฟิลิปปินส์ใจปั้มแจกทอง100แท่งเป็นของชำร่วยเปเบาแท่งละเกือบหมื่นบาทเผยมีวันนี้และประสบความสำเร็จเพราะลูกค้าสำนักข่าวฟิลิปปินส์รายงานกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ที่สร้างความฮือฮาสุดขีดกับวิถีสายเปของบ่าวสาวคู่หนึ่งที่ตอบแทนน้ำใจของแขกผู้ที่มาร่วมงานด้วยการใช้ของที่ระลึกเป็นทองคำตามรายงานเอเมอร์สันโทเลนติโนและเอเรียลเอสตาซิโอได้เข้าพิธีแต่งงานกันในเมืองตาเกเตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องราวความรักของพวกเขาเริ่มต้นเมื่อทั้งคู่ฝึกงานที่คราวพลาซ่าก่อนเริ่มทำธุรกิจร่วมกันโดยขายเครื่องประดับทองในโลกออนไลน์เป็นหลักวันงานเจ้าสาวแต่งตัวสวยสง่าและเจ้าบ่าวแต่งตัวเท่มากเนียบสมกันสุดๆหลังจากนั้นไม่นานจู่ๆบ่าวสาวก็ประกาศออกไม้แสดงความขอบคุณด้วยการแจกทองคำแท่งขนาด4นิ้ว100แท่งเป็นของชำร่วยงานแต่งโดย20ชิ้นแจกให้กับลูกค้าเนื่องจากเลือกเครื่องเตือนใจถึงเหตุผลของความสำเร็จทางการเงินในปัจจุบันที่มีวันนี้ได้เพราะลูกค้าซึ่งลูกค้า20คนเป็นลูกค้าออนไลน์เจ้าบ่าวเจ้าสาวมอบให้ผู้โชคดีเพียงแสดงความคิดเห็นผ่านไลฟ์สดเท่านั้นส่วนอีก80ชิ้นแจกให้กับแขกที่มาร่วมงานแต่งงานภาพจาก Ariel Estacio ผู้ดูแลงานแต่งงานเผยว่าทองคำแท่งบรรจุในกล่องกำมะหยี่สีแดงพร้อมดีไซน์รูปกระต่ายรับมงคลในปีเถาะเพื่อต้องการขอบคุณลูกค้าซึ่งทองคำดังกล่าวเป็นทอง 24K แผ่นบางมูลค่าแท่งละ 15,000 เปโซราว 9,428 บาทแถมยังมีของแบรนด์เนมสุดหรูหลากหลายแบรนด์วางอยู่รอบๆทองอีกด้วยขอบคุณที่มาจาก ABS ห้ามวุ่นโอลีปรีถึงตัวยูมิโกะขยี้หุ่นถอดโชว์เทียบถึงกับร้องไห้ดราม่าหนักช่วยห้ามวุ่นใจเย็นวิดปะทะโอลีปรีถึงตัวยูมิโกะผู้เข้าประกวดมิสเซ็กซี่ขยี้เรื่องหุ่นแรงถอดโชว์เทียบถึงกับร้องไห้ดราม่าหนักวันที่22กุมภาพันธ์66ที่บริเวณสระน้ำโรงแรมดีแอร์เข้าใหญ่อปากช่องจอนครราชสีมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ซึ่งเป็นรอบเก็บตัวของผู้เข้าประกวดในระหว่างวันที่21ถึง22กพ66โดยมีคณะกรรมการผู้ให้คะแนนและสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดในการเก็บตัวครั้งนี้จำนวน6คนขณะที่คณะกรรมการให้ผู้เข้าประกวดใส่ชุดว่ายน้ำโชว์สัดส่วนต่อหน้าคณะกรรมการได้พิจารณานั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนางสาวอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟโนบราหรือโอลีฟโตเกียวเนยกรอบได้ลุกเดินเข้าไปหาผู้เข้าประกวดเบอร์15ยูมิโกะแบบถึงตัวพร้อมทั้งได้พูดว่าอันนี้เหรอคะที่บอกว่าลดแล้วนี่คือผอมลงนี่คือเปลี่ยนแปลงเหรอคะนี่คือพยายามแล้วใช่ไหมก่อนโอลีฟจะถอดเสื้อคลุมของตัวเองโชว์เรือนร่างของตัวเองโดยบอกว่าแบบนี้ถึงเรียกว่าผอมลงต้องพยายามเพื่อตัวเองเพราะนี่คือเวทีประกวดผู้เข้าประกวดถึงกับร้องไห้คณะกรรมการคนอื่นน็อตเอมมี่แม็กซิมต้องช่วยกันพูดห้ามปรามโอลีฟให้ใจเย็นผู้เข้าประกวดร้องไห้แล้วซึ่งทางกรรมการก็ยอมรับว่าผู้เข้าประกวดสัญญาแล้วว่าจะลดน้ำหนักให้ได้แต่ก็ยังไม่เห็นโดยสาวผู้เข้าประกวดเองยอมรับว่ายังลดน้ำหนักไม่ได้แต่จะพยายามเหตุการณ์ผ่านไปด้วยดีหลายคนหวั่นเกือบมีรายการตกกันถือว่าผู้เข้าประกวดใจเย็นมากโอลีฟซึ่งเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกและตัดสินการประกวดครั้งนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วโอลีฟไม่ได้แค้นหรืออะไรเลยกับผู้เข้าประกวดท่านนี้บางคนก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าท
ทำไมต้องมาถามแต่คนนี้มาบูลลี่แต่คนนี้ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงลึกๆแล้วโอลีฟเป็นห่วงตรงนี้ด้วยเพราะว่าอยากให้เขาผอมลงเพราะที่นี่เป็นการประกวดมิสเซ็กซี่อินไทยแลนด์โอลีฟอาจจะอินมากเกินไปอีกอย่างโอลีฟอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเรามีระยะเวลาให้กับผู้เข้าประกวดได้แก้ไขให้พยายามโอลีฟนั้นเป็นห่วงยูมิโกะเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องการประกวดด้วยอยากให้เขามีความมั่นใจในหลายๆอย่างการเข้าประกบถึงตัวและพูดและกระทำแบบนั้นไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือมีความในใจอะไรกับผู้เข้าประกวดท่านนี้เลยไม่ได้บูลลี่ไม่มีปัญหาอะไรในใจหากยูมิโกะทำได้อย่างที่พูดพยายามถ้าทำได้โอลีฟออกข้ามไปถึงผลที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับได้ผลดีเลยทีเดียวทางด้านเจ้าของเวทีการประกวดมิสเซ็กซี่ครั้งนี้แม่น็อตแม็กซิมได้เปิดเผยว่าก็เข้าใจในเจตนาของโอลีฟอยากให้ผู้เข้าประกวดท่านนี้ออกมาดีในการประกวดมิสเซ็กซี่อินไทยแลนด์แต่ขอตำหนิโอลีฟในเรื่องของอารมณ์ให้ใจเย็นไม่อินจนเกินไปต้องใจเย็นต้องมีสติก่อนพูดออกไปเรารู้เจตนาของจึงได้พูดได้แสดงออกไปแต่บางครั้งผู้เข้าประกวดเขาไม่รู้เจตนาของเราจนดูว่าโอลีฟกลายเป็นคณะกรรมการที่อารมณ์รุนแรงพูดจาไม่ดีแต่สำหรับตนนั้นเข้าใจในเจตนาของโอลีฟอยากให้ผู้เข้าประกวดได้ออกมาดีที่สุดซึ่งยูมิโกะก็ดีอยู่แล้วก็เป็นผลดีกับตัวเขาเองสำหรับการประกวดมิสเซ็กซี่อินไทยแลนด์นั้นรอบไฟนอลจะมีขึ้นในวันที่4เมษายน2566ติดตามได้ในเพจมิสเซ็กซี่อินไทยแลนด์ได้เลยด้านยูมิโกะหรือณัฐชมพรลาภประสงค์ผู้เข้าประกวดที่เคยถูกโอลีฟถามคำถามลักษณะเหมือนบูลลี่มาแล้วครั้งหนึ่งและมาวันนี้เข้าประกบถึงตัวเลยได้เปิดเผยว่าตนรู้สึกเสียใจหนูไม่ทันตั้งตัวเลยตนเตรียมตัวเพื่อมาประกวดยอมรับเราก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ตามที่ต้องการนับ10โลเพราะระยะเวลาสั้นไม่อยากให้โอลีฟบูลลี่แบบนี้อยากให้โอลีฟพูดให้กำลังใจมากกว่าไม่คิดว่าโอลีฟจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยคำพูดโอลีฟแรงมากก็รู้สึกอึดอัดใจนิดหน่อยวันนี้มาประกวดแต่โอลีฟเหมือนว่ามาบูลลี่มาตำหนิยูมิแล้วรู้สึกอึดอัดมากเราก็ทำเต็มที่ถึงแม้ว่าเราก็ไม่ได้ผอมเหมือนกับคนอื่นแต่ว่าโอลีฟวันนี้บูลลี่แบบจริงๆแล้วเปิดหุ่นของตัวเองให้ดูแบบนี้เป็นการเรียกว่าบูลลี่หรือเปล่าครั้งก่อนกระแสเขาก็บอกว่าโอลีฟแค่พูดตรงๆแต่เราคิดเหมือนกับเป็นการเหยียดอึดอัดเราพยายามแล้วแต่โอลีฟมาพูดแบบนี้อีกนี่มองว่าโอลีฟเปลี่ยนไปมากไม่คิดว่าโอลีฟจะเป็นขนาดนี้เลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้นวันรับสมัครผู้เข้าประกวดโอลีฟก็ได้พูดบูลลี่ยูมิโกะรุนแรงจนเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนั้นยูมิโกะก็พูดตอบโต้โอลีฟซึ่งเป็นกรรมการแบบชนิดไม่ยอมเช่นกันและบอกว่าจะลดน้ำหนักให้ดูกระทั่งมาถึงวันนี้รอบเก็บตัวยูมิโกะไม่สามารถลดน้ำหนักตามที่พูดได้และโดนโอลีฟถึงกับเข้าประกบถึงตัวและถอดเสื้อคลุมโชว์หุ่นและพูดจาว่าอย่างรุนแรงจนยูมิโกะถึงกับร้องไห้